วัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับ Ford Ranger T5 นะครับผมรถคันนี้มาอัปเกรดไฟนะครับผมก็คือถอดโคมเดิมออกเลยเนี่ยครับของเดิมก็ทำโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไม่สว่างแล้วก็ขาหักนะครับผมก็ลูกค้าก็เบิกโคมใหม่เลยนะครับกับนี่ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยเดินทางมาไกลจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมาทำไฟแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นโคมแท้เบิกใหม่นะครับที่ทำลงไปวันนี้โปรเจคเตอร์จะเป็น Osram CPI Laser ไฟวงแหวนตรงเหลี่ยมฟ้าดำนะครับพ่นหน้ากากดำนะครับส่วนรีเฟคเตอร์ไม่ได้พ่นนะครับเพราะว่าถ้าใส่ฟ้าดำเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปสะท้อนสีดำกับข้างในเองนะครับเห็นไหมมันก็จะดูดีดูเงาเลยแล้วก็ยังเพิ่มไฟตัดหมอก G40 ตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกก็ติดตั้งสวยงามนะครับผมดูงานอีกข้าง งานอีกข้างก็เนี่ยครับไฟวงแหวนสวยงามโคมดำนี่อันนี้ดำแค่คิ้วข้างหน้านะครับแต่ว่ารีเฟคข้างในไม่ได้พ่นนะครับผมอยากให้มันมีมิตินะครับแล้วก็นี่ G40 ใบ LED นะครับดูแสงดูไฟวงแหวนก่อนเนาะไฟวงแหวนนี่ไฟวงแหวนก็สวยมากนะครับเปลี่ยนไฟหลีเป็น LED ด้วยนะครับไฟวงแหวนก็ทรง BM เลยสวยๆกับโคมดำก็ดูดีนะดูดิสวยงามโอเคเดี๋ยวดูไฟตัดหมอกก่อนเนาะตัดหมอก G40 ครับนี่มีไฟสูงด้วยนะครับปึ๊บปับปึ๊บปับไฟต่ำเดี๋ยวปิดตัดหมอกก่อนนะอันนี้ CPI Laser นะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ยังเอาออปชันมอเตอร์ปรับอีกนะครับมีบรรทุกท้ายห้อยนะเชิญก็สามารถปรับไฟขึ้นลงได้เลยนะครับผมเนี่ยขึ้นปรับลงได้นะครับทีละนิดก็ได้นะครับก็ชันมอเตอร์ไฟสูงเปิดตัดหมอกบึ้งเปิดไฟสูงถ้าคันนี้เนี่ยเปิดเต็มระบบจะมีไฟต่ำ4ดวงไฟสูง4ดวงนะครับดูดิโคตรแรงดูผ่านฟิล์มนี่ฟิล์มหน้าอะไรครับฟิล์มหน้า40มั้ยหรือ60เนี่ย60เนาะใช่มั้ยครับโอเคโอ้ยโอ้เราส่งเส้นยากเลยดูหันฟิล์ม60เนาะเดี๋ยวเริ่มจากตัดหมอกก่อนเนี่ยตัดหมอกครับเปิดไฟต่ำโคตรแรงปิดไฟต่ำเอ้ยปิดตัดหมอกอันนี้ไฟต่ำเพียวไฟสูงไฟต่ำนะครับเปิดตัดหมอกไฟสูงไฟต่ำสูงต่ำโอ้โหโคตรแรงเอามอเตอร์หน่อยนั่งอยู่ในรถเดี๋ยวผมปิดตัดหมอกกันนะมันจะได้เห็นมอเตอร์ทำงานชัดนี่ไฟอารมณ์ครับนี่เอาขึ้นเห็นไหมสบายสบายนะครับเปิดเต็มระบบโอเคนี่บ้างถ้าไปดูหน้ารถสวยสวยฟับนี่ดูหน้ารถบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะนำรถคันนี้ไปตั้งไฟครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ